สวัสดีครับผมพลครับผมก็วันนี้ก็กลับมาอัดเสียงที่วินเทจครับจริงแล้วก็เป็นห้องอัดที่ใช้ในการบันทึกเสียงอยู่ไม่รู้กี่ปีละนานมากแล้วครับแล้วก็จนมาถึงตอนนี้ก็คือมีโอกาสได้ใช้ SSL ด้วยตอนนี้เหมือนที่วินเทจเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเหมือนดิสทริบิวเตอร์ในการดูแล SSL แล้วก็นำเข้ามาเงี้ยเราก็ได้มีโอกาสได้ลองใช้ SSL ที่เป็นบอร์ดแบบในระดับโลกห้องอัดเจ๋งๆทั่วโลกส่วนใหญ่ก็อยู่กับ SSL เขาตอบสนองสิ่งที่เสียงมันเป็นได้ดีผมรู้สึกแบบเขาไม่หลอกผมรู้สึกว่าเขาไม่หลอกเราผมได้ยินเสียงกองในห้องหรือจากตัวบอดี้ประมาณไหนพอมันผ่านไมค์เปลี่ยง SSL ในวันนี้เนี่ยที่ผมใช้เนี่ยผมรู้สึกว่าเออมันใกล้มากอ่ะแล้วผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบไมค์ปรีที่เป็นทูบเพราะด้วยความที่เราอยู่กับดนตรีที่มีความเป็นร็อกด้วยหรือพ็อปร็อกหรือผมชอบอะไรที่มันพุ่งๆอะไรเงี้ยแม้แต่เพลงช้าผมรู้สึกว่าไม่ชอบเพลงช้าที่ฟังเสียงแล้วมันมีความอุ่นๆหนืดๆเกินไปผมไม่ชอบอะไรที่มันทูบพุ่งๆสากๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่ง SSL เนี่ยมันตอบโจทย์ตรงนี้สำหรับผมนะครับแล้วก็ผมว่าใครที่ได้มาลองอ่ะความเป็นซูเปอร์อนาล็อกของเขาอ่ะผมจะรู้สึกว่าผมเดาได้เลยว่าคุณน่าจะชอบมันคุณควรจะมีมันไว้ที่บ้านสักหนึ่งชุดอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้ได้ลองได้เห็นอันนี้ด้วย Nucleus นะครับ Nucleus 2อันนั้นโหอันนั้นตอบโจทย์ชีวิตผมมากเลยผมรู้สึกแบบโหอยากได้ตัวนั้นมากนะฮะแล้วก็ด้วยความที่รวมๆแล้วสิริราคารวมเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ได้แพงเลยเพราะจริงๆ Audio Interface ที่บ้านหรือไมค์ปรีที่บ้านที่รวมๆกันอยู่เนี่ยมันเกินมันแพงกว่า SSL ตัว Nucleus อีกหรือ Super Analog ตัวนี้อะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าเออไอตัวนี้มันคุ้มนะผมว่าถ้าใครมีโอกาสได้มาลองหรือลองอัดเสียงที่เนี่ยลองใช้ดูครับลองใช้ SSL ดูแล้วคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันให้เสียงที่เป็นธรรมชาติอ่ะเออต้องคำนี้เลยมันให้เสียงที่เป็นธรรมชาติและมันพันช์มากอะไรเงี้ยนะครับยังไงก็ลองดูนะครับแล้วก็สำหรับช่วงนี้ผลงานก็ฝากติดตามทางค่าย Box Music ครับผมก็เป็นค่ายอินดี้เล็กๆนะครับเป็นอินดี้พ็อปนะครับก็มีหลากหลายศิลปินหลากหลายวงแล้วก็โปรเจกต์ที่ชื่อว่า New Kid in the Box นะครับก็เป็นการนำเสนอเด็กรุ่นใหม่ๆครับที่มีความสนมีความเรียกว่าผาดโผนทางด้านดนตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการเรียบเรียงวิธีการบันทึกเสียงหรือวิธีการที่เขาจะเล่าแต่ละเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็ใน New Kid เนี่ยมีทั้งหมดอยู่ประมาณ5ศิลปินยังไงก็ติดตามกันดูครับว่าจะมีศิลปินอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็แต่ละคนเนี่ยมีสีสันเป็นแบบไหนบ้างนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยแล้วก็ฝากค่าย Box Music ด้วยครับผมวันนี้สวัสดีครับ